ับทุกคนครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเรื่องเล่าจากข่าวฟาเรนโซนะครับมีทุกเรื่องรับเผยเรื่องจริงจากประเทศคนดังด้วยการบอกเล่านะครับวันนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2518ข่าวฟาเรนโซได้มีแขกรับเชิญคนหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นหอมสกุลตลาวันนี้กลับมาอีกครั้งครับกับซัมประชากรและต้นหอมสกุลตลานะครับมาเป็นครั้งแรกของซัมประชากรและครั้งที่2ของต้นหอมสกุลตลาที่ดูเหมือนว่าท่าทางจะง่ายๆเพราะเป็นความรักที่บอกได้เลยว่าอะไรมันก็เป็นไปได้หมดเลยแหละครับท่านผู้ชมครับเพราะอย่างที่ท่านได้เรียนกันเอาไว้ว่าสิ่งที่นำเอาความรักของซันกับต้นหอมเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรท่านผู้ชมคงคิดว่าอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสุดได้แต่สิ่งที่ดีสุดนั้นมันสามารถทำทุกอย่างทุกกรณีเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะในกรณีนี้ถ้าใครเห็นปุ๊บเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรเพราะการกระทำแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อหน้าที่หน้าที่ของเรานั้นสามารถทำทุกอย่างได้ในทุกกรณีเพราะว่าความรักเนี่ยเราเคยมีประสิทธิภาพว่าถ้าเรามีลูกเราจะทำยังไงถ้าเรามีลูกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำยังไงเพราะหลายคนสงสัยว่าถ้าเรามีลูกเสร็จเราก็ต้องรู้ว่าความรักมันต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นเลยนี่ไปนะครับท่านผู้ชมครับเพราะอย่างที่รู้กันเอาไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการนำได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่คือจะบอกของเรื่องราวจากกับฟาเรนโซเสียงวันนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าทางช่อง 3วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ